องหน้าที่สุดคู่ในงานอาร์ตแอนด์ไลฟ์สไตล์ของเด็กอีเวนต์ใครทำหน้าที่อะไรกันบ้างไปดูกันสวัสดีค่ะชื่อแพมนะคะอยู่อีเวนต์ปี3ค่ะวันนี้ในงานเราทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่กราฟิกค่ะทำเกี่ยวกับอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยค่ะที่พื้นนี่ก็ใช่เป็นทางเดินนะคะแล้วก็มีชื่องานแล้วก็ตรงโซนนั้นจะเป็นโซน exhibition ค่ะเพราะว่าของเราโคกับ BUI ที่เป็น international อะค่ะก็อยากพรีเซนต์ออกมาเป็นหลายๆภาษาเพื่อให้นักเรียนนานาชาติเนี่ยได้เห็นภาษาหลายๆภาษาที่เราทำอะค่ะชื่อหลิวอีเวนต์ปี3ค่ะวันนี้ในงานเราทำหน้าที่อะไรคะเป็น creative งานนี้ก็จะคิดงานตั้งแต่แบบคอนเซ็ปต์เลยแล้วก็จะเป็นพวกเดคอเรทภายในงานอุ๊ยแล้วด้านหลังนี้เพื่อนๆทำอะไรอยู่หรออันนี้คือกำลังเทรนด์แบบว่าเป็นพวกเดคอเรทค่ะในโซนอาร์ตแอนด์คราฟสวัสดีครับผมชื่อเกมครับอยู่อีเวนต์ปี3ครับผมก็ทำไลติ้งครับต้องเตรียมตัวก่อนครับว่าก็คอยเช็คของว่าเนี่ยของที่เราจะใช้มีไฟประเภทอะไรบ้างแล้วก็ในแฟนเนี่ยเราจะติดไฟตรงไหนไฟตรงนี้จะเป็นยังไงประมาณนี้แล้วก็คอยหาอุปกรณ์ซึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเยอะมากครับที่ใช้อยู่ทั้งหมดในงานนี้ก็ประมาณ200ดวงได้เราย้อมไฟทั้งตึก BUI ขึ้นมาเลยให้มันมีสีสันขึ้นมาว้าวย้อมไฟทั้งตึกสวัสดีค่ะชื่อกิฟต์อีเวนต์ปี3ค่ะวันนี้เราทำหน้าที่อะไรคะวันนี้เป็นกราฟิกวิชวลค่ะทำเกี่ยวกับอะไรบ้างในงานในงานก็จะมีออกแบบโลโก้อาร์คเวย์แล้วก็มีออกแบบลายเสาสติ๊กเกอร์ทั้งหมดค่ะแล้วก็มีออกแบบจอตอนนี้กำลังทำอยู่เลยจะไปขึ้นตรงไหนเหรอคะขึ้นตรงนี้ค่ะนี่ค่ะขึ้นตรงหน้าเวทีเลยชื่อพีเจนะคะเรียนอยู่สาขาการผลิตอีเวนต์ชั้นปีที่3ค่ะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของงาน Summer Rhythm 2024ค่ะคอย manage แล้วก็ประสานงานร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นในทีมค่ะเพื่อที่จะผลิตงานต่างๆออกมาคอนเทนต์ต่างๆที่จะสื่อสารออกมาผ่านอีเวนต์ของเราเราได้เรียนรู้อะไรจากหน้าที่นี้ได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับคนอื่นมากขึ้นค่ะคิดว่าถ้าในอนาคตเราได้แบบว่าได้ออกไปทำงานจริงๆคิดว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ทางอีเวนต์ได้แบบมีให้เราก็คือให้เราแบบได้ลองทำงานจริงเลยบอกเลยว่างานนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากมีทั้งคอนเสิร์ตเอ็กซิบิชันและงานไลฟ์สไตล์ในตึก BUI มีทั้งแสงสีเสียงและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาการผลิตอีเวนต์และการจัดการนิทรรศการและการประชุมมอกรุงเทพน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.du.ac.th ได้นะคะแล้วมาเรียนกันเยอะๆนะคะบอกเลยว่าได้ลงมือทำจริงแน่นอน